อำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการเกษตรกรภายใต้โครงการไทยช่วยไทยประชารัฐเพื่อในหลวงค่ะอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการเกษตรกรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมภายใต้โครงการไทยช่วยไทยประชารัฐเพื่อในหลวงที่ห้องประชุมมูลนิธิเจ้าพ่อพอวชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดโดยนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายเทีรนนันชัยมานันประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมและมีพัฒนาการอำเภอเกษตรอำเภอและคณะกรรมการเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวัตถุประสงค์รายละเอียดของโครงการเรื่องแจ้งเพื่อทราบถึงคุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เสนอรายชื่อเพื่อขอรับทุน พร้อมเสนอรายชื่อเกษตรกรผู้ขอรับทุนเรื่องการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรผู้สมัครขอรับทุนและเรื่องอื่นๆ